วันนี้นะครับเราแบบว่าอยากเปลี่ยนแนวแบบไปขี่ลิงของพี่ยักษ์บ้างนะครับเพราะว่าพี่ยักษ์บอกว่าสเต็ปเก่าพี่ยักษ์มันไม่แรงอะครับพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวจัดให้สเต็ปใหม่อันนี้ก็ขึ้นสเต็ปใหม่แล้วเดี๋ยวรันอินก่อนนะครับมาเร็วก็เห็นอยู่แล้วว่าฟอร์ซ่าโดนแดกหอนไปเลยนะครับเย็ดโอเคครับก็ขออากาศสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะ Infinity Bank หรือสอดจอนวันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าลิงของพี่ยักษ์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราแบบว่าอยากเปลี่ยนแนวแบบไปขี่ลิงของพี่ยักษ์บ้างนะครับเพราะว่าลิงเราแบบมันขี่แล้วแบบเหนื่อยแล้วอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวขอขี่ลิงอันนี้บ้างละกันวันนี้เพราะว่าพี่ยักษ์บอกว่าสเต็ปเก่าพี่ยักษ์บอกว่ามันไม่แรงอ่ะครับพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวจัดให้สเต็ปใหม่อันนี้ก็ขึ้นสเต็ปใหม่แล้วเดี๋ยวไปจอดให้ดูข้างทางว่าสเต็ปอะไรแล้วเดี๋ยวให้พี่ยักษ์รีวิวแล้วกันอันนี้ขอมาทดลองเขาเรียกว่ารันอินก่อนนะครับตอนนี้เราก็รันอินใช้สเตอร์เบอร์1627นะรันอินเบอร์1627เอาไว้ขับเล่นเพราะลิงมันล้อเล็กนะครับผมเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาไหนเนี่ยโอ้โหเฮียโอ้โหเย็ดแค่อ้าวรถกูไม่ใช่รถกูไม่ใช่คันนี้ก็ขี่รันอินกันแบบชิวๆไปก่อนนะฮะว่าเราไม่อยากเอารถมันฟอร์ซ่านี่หว่าเฮ้ยวันนี้เหมือนเราจะมีแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบคนมาเล่นด้วยว่ะคนดูดูจากทรงแล้วน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าแขกพุทธลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นรถของตำรวจมีกล้องนั่นเองนะครับผมตำรวจมีกล้องเขาก็มีช่องเขาด้วยนะมีช่องตำรวจมีกล้องด้วยก็ลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฝนเหมือนจะตกว่ะคนดูนะเราจะวนกลับดีไหมเราจะไปต่อหรือพอแค่สัมนี้แต่พี่ว่าจริงๆแล้วมันต้องหวดกันก่อนสักหนึ่งดอกนะครับถึงจะแบบว่าเอาได้นะครับก็นั่งงานวันนี้ลิงขอแบกฟอร์ซ่าหน่อยแล้วกันได้ไหมลิงขอแบกฟอร์ซ่าหน่อยได้ไหมเฮ้ยตำรวจครับอ้าวไอ้เกมขอสักรอบนึงได้ไหมตรงนี้เลยจอดเลยเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะล่ะใกล้ๆมามาเร็วๆมาเร็วโอ้ยรถดับแล้วผมไม่ดับรถแก๊กไปเหอะไอ้ควายรถกูแก๊กโอเคคนดูก็เรามาเรียนอินแค่นี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าฟอร์ซ่าโดนแดกหอนไปเลยนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นกลับแล้วเพราะว่าข้างหน้าแม่งฝนตกแรงไม่ไหวว่ะคนดูนะเห็นไหมฝนแม่งตกแรงไม่ไหวว่ะแล้วคันนี้เหมือนหัวฉีดจะไม่พอด้วยตอนเนี้ยครับไปเลยกูจะกลับแล้วเหี้ยนะไม่ขี่เล่นเฉยนี่เป็นไงคนดูเฮ้ยหัวฉีดไม่พอว่ะกำลังเครื่องที่เราทำไปแบบมันแรงเกินอ่ะมึงเห็นฟาซ่าโดดแดกไหมหอนกลับเปล่าเอางี้เดี๋ยวกูกอเขาเล่นมึงเสิร์ฟให้กูดูหน่อยเดี๋ยวเขาบอกว่าลิงพี่เฟรมแรงอ่ะตอนเนี้ยกูบอกเลยไปตอนเนี้ยปลาจีนหอนเลยอ่ะพวกไอ้ปาล์มพวกไอ้เจมอ่ะหอนเปล่าเอ้ยเดี๋ยวพ่อมึงรีบเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพาไปจอดศาลาข้างทางดูแล้วกันว่าอะไรบ้างไปจอดศาลาข้างทางกันเฮ้ยข้างทางมาดิเย็ดเฮ้ยกูนั่งขี่โอ้โหดูเขาดิครับโอ้โหแม่งโดนไปแล้วโอ้โหเย็ดโดโคล่ามัดเลยนะโอ้โหเฮียสุดจัดมาคนดูนะครับผมก็ฝนตกไว้เฮียเดี๋ยวหาแวะข้างทางก่อนแป๊บนึงไม่ไหวเดี๋ยวพาดูก่อนว่ารถเต็มไรนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเป็นไรอ่ะท่อหลุดเอาไอ้เหี้ยมากูยันให้ข่อยอะไรครับเนี่ยฮะขอท่อหลุดกลับนะเดี๋ยวหาศาลาจอดรีวิวรถเดี๋ยวมะไอ้เหี้ยเฮ้ยคันนี้แรงอ่ะแรงเยอะป่ะชอบป่ะ
ไอ้เหี้ยกูบอกแล้วของมันแบบว่าจิตจาสมาร์ทด็อกอ่ะก็ไม่ได้แอคอะไรนะครับมันดูเห็นไหมครับทำไมมันลงมาแรงๆอะไรโดนกูแดกหมดนะครับแดกไม่พอหลับโชว์อีกไม่เป็นไรครับก็ขี่แบบชิวๆขำๆไปนะประมาณนี้ก็อยากจะฝากน้องๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับรถมังกี้125นะครับก็ติดตามช่องพี่ได้ก็จะมีสตอรี่ให้ดูเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องใหญ่เวทใหญ่อีกตัวนึงนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกไซส์กลางแล้วก็ลูกไซส์ใหญ่นะครับ4วาล์วนะครับมีหลายๆแบบให้น้องๆดูนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเดี๋ยวค่อยไล่สเต็ปให้ดีกว่าว่าเราไล่จบสเต็ปไหนบ้างเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะสเต็ปนี้วิ่งประมาณเท่านี้นะสเต็ปนี้วิ่งประมาณเท่านี้นะอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะลักษณะประมาณนี้ไปก็เดี๋ยวจอดนี่ละกันก่อนปิดคลิปเนี่ยไดโนเสาร์ข้างหน้าละกันไอ้เหี้ยกล้องแม่งฝนตกใส่ไปหมดละนะหาที่จอดหน่อยดิเอาแบบว่าร่มๆอ่ะจะรีวิวรถน้องๆเขารอดูรถแบบคันแรงๆอ่ะเฮ้ยรถไม่แรงอย่าแอคนะครับก็เออได้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่เลยแอบนี่เลยเนี่ยเป็นไงครับเรามีล่มเรามีล่มตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างก่อนเข้าเกียร์ว่างว่างแล้วครับเฮ้ยแอคหรือเปล่าไหนขอดูรถมึงก่อนคันแรกโอ้ยเหี้ยคอท่อหลุดเออเป็นเหมือนกูวันนั้นเลยพัววันนั้นแล้วรถไม่มีแรงเลยน่าจะวาวโคตรแล้ววาวๆน่าจะรั่วหมดแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยบ้านเรามีเครื่องอัพพอนี่เฮ้ยนี่ครับคนดูเอ้ยมึงมารีวิวดิว่ารถเขามันสเต็ปไหนวะแล้วว่าคันนี้มันสเต็ป66ชักต้องไม่จริงเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ไม่รู้69ชัก80เมตรยาว80เมตรเลยเหรอเนี่ยยาวไปถึงรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นอะล้อหน้าที่แบบว่าต้องต่อเอียงแบบเป็นแบบว่า300เงี้ยแล้วก็ต่อผาสูบไปคันนี้นะครับเป็นรถพี่ยักษ์ที่เราได้ทำใหม่นะครับเป็นเรือน CBR 210แล้วก็ประเกณฑ์ประมาณ10มิลนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกมากมายนะครับข้างในเดี๋ยวให้ไปดูรีวิวที่ช่องพี่ยักษ์ละกันนะครับว่าพี่ยักษ์เขาจะรีวิวยังไงแต่ถ้าน้องๆอยากจะดูข้างในว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวลือให้ดูนะแต่ตอนนี้หัวฉีดไม่พอเพราะว่าท้ายมันเดินรอบวิทย์จัดพอวิทย์ปั๊บแก๊กเลยแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะเอางี้คนดูเนี่ยถามกูมาเยอะว่าพี่แบงค์จะแจกรถวันไหนวันที่1ใช่ปะวันที่1แจกไฟเลี้ยวบังลม1คันแล้วก็วันรอบโกท็อปน้องๆถามว่าต่อใช้งานไม่เป็นมันมี3สายสีแดงสีดำสีเขียวบอกคนดูไปสีแดงไปต่อที่แดงต่อพ่อบวกสีดำต่อสีเขียวต่อจากพอยที่เป็นสีเขียวนี่ไงต่อเข้าไปอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วก็เปิดใช้งานแต่ถ้าเป็นกุญแจเปิดใช้งานได้เลยนะครับก็ต้องติดเครื่องถึงจะใช้งานได้เห็นไหมครับแล้วก็สำหรับลูกโตบ้านเรามีใดที่จบนี่เป็นใดบอสแท้แต่ต้องทำต้องให้พี่โมให้ต้องใช้เครื่องกึ่งแล้วก็ต้องใช้เครื่องมิลลิ่งเพื่อที่จะทำขายึดนะครับผมเห็นไหมครับมีขายึดแบบสำเร็จถ้าน้องๆจะเห็นนะแล้วเวลาติดเครื่องลดปัญหากันดังก็แก๊กก็แก๊กทุกอย่างฟังเสียงติดเครื่องนะกดเฉยนะนี่ดับติดใหม่สตาร์ทเหมือนลูกเล็กเลยดับติดใหม่ไม่ต้องกลัวเรื่องเฟืองจะรูดเพราะว่ามันแข็งมากหัวม่วงชุบแข็งให้ด้วยตรงฟันอ่ะชุบแข็งด้วยตัดได้เลยเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณดูก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยกับริงพี่ยักษ์นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณเมื่อกี้วิ่งขำๆน่าจะมีประมาณ160 G มึงเห็นฟอร์ซ่า350ของตะหนวดโดนแดกไหมโดนเป็นทุ่งปะไกลปะไกลดิเออเกมไม่จมหอกแล้วใช่เหรอไอเกมหอบกูนั่งอ่ะเกครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมแอด SJ1112นะครับบายบายเฮ้ยขอถ้าจบคลิปแบบเท่ๆดิสวัสดี Ha ha ha.